นี่ครับมาใครบ้างมาดูผมเป็นคนตอนนี้เขากำลังไล่มนต์คาถาอยู่แล้วไอ้ยังเอเคซี่ไบเกอร์นะน้องคิมนะครับMT09พี่แจ็คนะครับเอ้ยวันนี้ไทเกอร์โสดนะครับไทเกอร์โสด ZX10 นะครับอันนี้ก็สาวสวยประจำกลุ่มเหมือนเดิมนะครับคิวไปหาข้างหน้าเอาหาข้างหน้าเอาค่ะนี่พี่จ๊ะนะครับพี่จ๊ะของล่าสุดนะครับตัวใหม่ที่เราเมานะครับเราเองหลังจากที่เราไม่ได้ขับมอไซค์มานานนี่เป็นทริปแรกที่เราต้องขับมอไซค์นะครับก็แต่ผมเอารถเก่งมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนขับรถกันไปเขารีบกันแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่แถวพระราม2นะฮะตอนนี้กำลังรอเพื่อนของกลุ่ม AKC Baker เดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับตอนนี้เมื่อกี้ขับมาก็นึกว่าจะมาช้ากว่ามอเตอร์ไซค์นะครับสรุปเรามาเร็วกว่าผมบิดเร็วแหละเมื่อกี้พี่ขับไปไงยืนพื้นผมแบบปกติผมยืนพื้น100ไปประมาณ120 104เริ่มไปใจแล้วไม่ได้ปกติแล้วเมื่อกี้มาเลยเปล่าไกลนะไปดิไปเลยเพราะว่าเราไม่แวะแล้วมาปิดทางแล้วนี่ปิดทางแล้ววะอ้าวไปเลยอ่ะนี่เราลงได้ถ้าไปเลยต้องขึ้นอีกเส้นเอาเดี๋ยวมาคุยกันก่อนคุยไม่ก็นึกว่าอะไรเอาวันนี้ให้เขาหน่อยไปเลยเฮ้ยเล่นไม่ดูเลยโอเคเดี๋ยวนี่ไอเอนะครับไม่รู้วันนี้มันจะมีแขกเพื่อนใครไม่มีกลุ่มพี่ๆน้องๆเอนะครับเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับท่านจะสั่งเขาไม่มีแผนแกล้งใครใช่อะไรมีคนมาใครจอดก็เบี้ยวหาจอดนิดหน่อยนิดหน่อยทำไมมีอะไรเฮ้ยทำไมนายมาถึงก่อนเราอะเอาก็นายช้าโอ้ธรรมดาคนขับช้ามันก็อย่างนี้แหละกูเร่งมาปุ๊บข้างหลังหายเลยขอฟังเสียงพ่อทีสิมาดิคุณทำก่อนกูอีกคือของเต็มครบนะมาแล้วหมดเลยนะเอออะไรหลังข้างทำเท่าไหร่ท่อท่อไปเต้นน่าจะประมาณ30,000เลยมั้งอันนี้คือเอาของมอไซค์มาใส่รถเก่งใช่ไม่เลยเสียงไปไหนดีเกมไปเราเดินทางกันโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่เที่ยวแรกคือเป็นน้ำตกกวางโจนะครับนี่ครับ ZX10 นะครับอันนี้ ZX10 ธรรมดาไม่ใช่ RR ใช่ป่ะเฮ้ยดูดีๆอันนี้แท้อุ้ยไม่เป็นไรอ๋อเหรอสีทำได้พี่แจ็คขับอะไรพี่แจ็คเนี่ยตัวกลางเลยคนนี้มีประเด็นน่ะคนนั้นน่ะไอ้คันนี้ก็มาทำไมวะเดี๋ยวสงสารเขาสิอะไรนี่รถมาแชวรถมาแชวมาแชวใช่นำอ้าวลืมไปวันนี้ให้เอนำนะครับเฮ้ยพี่อ้วนคือเป็นผมเลยนะเหมือนกันใช่ไหมกิโลขึ้นกิโลสาบานจริงๆสาบานได้ยากกิโลร้อยแปดโลดูออกปะอ้วนอ้าวเฮ้ยยักหน้าขนาดอะไรวะอ้าวเฮ้ยนี่มัน MC พี่หมีที่อยู่ในผับนี่จ้ะที่มาควงสาวเยอะเดี๋ยวไม่มีจ้างได้ครับช่วงนี้งานว่างอยู่ก็สาวเยอะแล้วเดี๋ยวนั้นหลังอ่ะไม่มีครับไม่มีเหี่ยวโกหกกูต่อรับตัวเองต่ออย่าป้าเดี๋ยวเข้าแบงค์ในกันนะครับนี่ตากล้องมือฉมังเป็นไงบอกเสร็จแล้วโอเคด้วยเออถ่ายเลยถ่ายอ่ะสาวๆว่าถ่ายจังเลยใช่ต้องถ่ายสาวๆดิโอเคไปเราเดินเข้าแบงค์ในกันนะครับไหนจะได้10สตาร์ทเสียงหน่อยสิเชิญเลยแล้วนี่ก็มาหวานสวีอะไรกันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มึงรวยแล้วเนี่ยทำไมครับร้านเชียร์เฮียเราเล่นโอ้โหเจอสุดหล่อครับผมก็สุดหล่อรุ่นใหญ่มียิ้มมุมปากด้วยรุ่นใหญ่เราอันนี้น้องใหม่นะครับมากับเอนะครับอย่าตัดร้อยมาเดี๋ยวรถไปจอดในกันครับโอเคตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วครับก็เจอบรรยากาศน้ำตกสวยงามนะจ๊ะกำลังการเดี๋ยวเข้าไปในครับเข้าในโดดน้ำไปล่ะหินล้างแค่นี้นึกว่าหินใหญ่แล้วแขนใหญ่กว่าหินอีกถ่ายรูปนะถ่ายรูปเหรอถ่ายโอ้พี่เสื้อเธอพี่เสื้อโอ้มันสวยมันสวยกว่าคนอีกกับเธอ
อุ้ยพุงเยอะเชียวไปเข้ามาในดีกว่านี่มากินอะไรเธอไก่ทอดไก่ทอดร้านแรกนะจ๊ะเข้าวันไหนใครมาก็ร้านแรกซื้อแต่ร้านแรกอ่ะป้าบอกว่าให้ฟรีถ้าถ่ายคลิปอ่ะเพราะว่าตอนนี้เรายิ้มคนที่นี่น่ารักมากน่ารักเอาถือด้วยถือจ้าถือกล้องอยู่ค่ะขอบคุณค่ะเดินต่อนี่ครับบรรยากาศข้างในดูนั่งลงนั่งเรืออะไรได้เลยสบายนะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งดูไพเป็นสิครับอ้าวเนี่ยไทเกอร์ไทเกอร์เดินมั่วแล้วเอาอะไรหาของกินหาของกินมาคนเดียวปะเปียกหัวใจมากมากเลยนะแล้วไม่ชวนมาแล้วมู้ตาจะไหลแล้วมีแต่คนมีคู่นี่อะไรตัวเองเขาลองให้เราเอานิ้วเข้าไปแย่ใช่ไหมไม่แล้วเขาใช้เป็นอ๋อใช้เป็นกังหันน้ำเหมือนแบบพลังงานธรรมชาติกังหันน้ำเนี่ยครับกังหันตรงนี้เพื่อให้น้ำมันตีตรงนี้ดังป๊อกเขาจะเอามาอย่าเอาหน้ามึงเข้าไปอย่างนี้ไม่ยุ่งกับกูสักวันได้โอเคโอเคได้ได้ครับตอนนี้เรามานั่งพักนะจ๊ะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยไม่ใช่มึงนะมีลงมีเรือด้วยนะครับเร็วกินไม่หยุดเลยนะมีคนแบบขับเรือมาขายมีเรือมาขายน่ารักมากกินปลาเยอะมากนะฮะเนี่ยอยู่ไหนวะปลาเต็มแล้วเฮ้ปลาเยอะมากปลาตัวใหญ่มากเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับมาครั้งแรกกับทริปผมก็คือครั้งเดียวไม่มาแล้วโอเคมึงก็ไม่ดูแลเลยเอ๊ะอะไรครับไม่ดูแลเขาเลยดูแลอยู่ครั้งเดียวเขาไม่มาอีกแล้วดูอยู่ดูอยู่ดูวันว่างๆอยู่วันว่างเหรอใช่วันว่างเบิร์ดอ่ะใช่ใช่ใช่บ้าหรือเปล่าอยู่ดีๆไม่เอาคนมาทาตัวรอมึงดิไม่ทดพี่เอาหรอไม่เอาดิรอมึงดิไม่มาใครวันนี้ไม่ใช่คนนี้วันนั้นฮะเอาแล้วจะบอกเอ้ยอ๋อแล้วจะบอกเพื่อใช่ไหมโอ้ยตกใจจริงกันได้ตกใจจริงไม่เตรียมเลยไม่เตรียมเลยไม่เตรียมเลยตกเลยไม่หรอกมันหลายคนแล้วไงพี่บอกว่ายังมีคนทักหลายคนใช่ใช่พี่ก็ดูเองเป็นตัวอย่างแล้วนะบรรยากาศดีมากเลยนะที่นี่ฮวงโจนะครับใครสั่งน้ำจ้าใครสั่งน้ำแม่ค้าน่ารักนะครับอันนี้เรียกว่ากาแฟป่าปะลูกกาแฟอร่อยแม่ค้าน่ารักกาแฟอร่อยแม่ค้าน่ารักใช่ไหมครับแม่ค้าชื่ออะไรคะพี่ฝนชื่อปอโอเคค่ะรอเขาแบบคุยอะไรกับกูวะตะวันมึงอ่ะชงกูไม่ได้ชงตั้งแต่เป็น MC เดี๋ยวนี้แหมจีบสาวเก่งนะมึงอ่ะไม่ได้ชงแค่เป็นสัญชาตญาณอย่าจะผมจะพายเรือให้ดูเรือเลยนะบอกเลยอ่ะมอไซค์เรื่องกระจกเฮ้ยนั่งเรือมันเอียงอ่ะวันหนึ่งนะผมไว้ใจได้ไหมเมื่อก่อนพายบอยพายเรือไปหาสาวนะแม่ดูก็รู้ว่าตอนนี้พายไปหาสาวเดี๋ยวเราจอดจงมาอันนี้จอดจงมาลงเหอะน้องกลัวเทียบท่าไปหาเธอไงเป็นไงโอ้ยเป็นไงเฮ้ยระวังอย่าเอ็นไม่เอ็นไม่ไงลงมาเหอะนั่นมึงก็ไม่เปิดกระจกเนาะโมรอเปิดกระจกต้องนานแล้วกระจกไปดีจะได้รอThank you.
จ้าถึงแล้วจ้ากองทัพฟาร์มูซี่นะฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็ถึงที่พักโดยทางปลอดภัยทุกคนโอเคโอเคสบายกว่ามีไส้ไหมมีไส้ใช่ไหมพี่มีโอ้โหอันนี้ไส้โอ้โหไส้ทะลักเลยนี่ถึงทุกคนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คันแล้วก็รถยนต์4คันนะครับรถที่เสียงดังก็เป็นคันนี้นะครับผมเดี๋ยวคืนนี้มึงสเกิร์ตล่างคาร์บอนเนี่ยเละไม่คาร์บอนไม่มีคาร์บอนอ้าวนี่คาร์บอนนะไม่มีตังค์อันนี้รอพี่สปอนเซอร์แหมอย่ามาพูดมึงสปอนเซอร์เยอะกว่ากูอีกโอ้ยไอ้ห่ารอพี่ก็แพงโอเคครับเดี๋ยวเราไปพักผ่อนเก็บของกันก่อนนะจ๊ะดีเจวันนี้พร้อมยังพร้อมยัง MC อ่ะอันนี้คือเราฝากไว้นี่เลยครับใช่น่าจะใช่โอเคเจอกันครับตอนนี้นะครับเหล่าชายชะกันนะฮะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็คือเป็นวันที่2ของการมาทริปที่แก่งกระจานนะครับอยู่กับพี่ๆกลุ่มฟาร์มูซี่เช่นเดิมนะครับนี่ฮะพี่ๆก็เริ่มเช็ดรถเช็ดลาแล้วก็พี่ฝนตกนะวันนี้ก็เราจะเดินทางไปที่ไหนนะตัวเองไปที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้ก็มา 11:00 นแล้วนะครับเราก็นัดรวมกันแล้วว่าจะเราจะเดินทางไปที่เขื่อนแก่งกระจานไปถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกินข้าวเดินทางกลับกรุงเทพนะจ๊ะกูพูดเลยหรือเปล่าวะเมื่อวานอ่ะเราอ่ะล่องแพตั้งแต่ทางเข้านะครับไม่ใช่ล่องแพล่องตัวเองลงมาจากลำธารเนี่ยจนกว่ามาถึงที่พักเนี่ยใช้เวลาเกือบ50นาทีนะตอนนี้เรากำลังเดินทางที่จะกลับกรุงเทพเลยครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่เขื่อนแก่งกระจานกันก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับไปดูดูบรรยากาศน้ำบรรยากาศน้ำจริงจริงมันก็ฟินแหละเราจะเห็นตะไคร่น้ำเลยศาลาอะไรไหนมาเห็นตะไคร่น้ำเลยสวยมากเหมือนสระมรกตเลยมาสาวแฟนพี่หมดเลยที่มาเนี่ยผู้หญิงคือแฟนพี่หมดเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับไปถ่ายรูปก่อนป่ะเดี๋ยวให้สาวๆก็ชมบรรยากาศตะไคร่น้ําอันนี้ก่อนโอเคป่ะเดินทางต่อป่ะได้อีกแล้วตอนนี้ป่ะถึงไหนจ๊ะเขื่อนที่ไหนเขื่อนแก่งกระจานตอนนี้เราอยู่ที่แก่งกระจานนะจ๊ะดูดิบรรยากาศดีสวยจังวันนี้นะมึงจะซูมทำไมตอนนี้อยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานแล้วนะฮะนี่ครับต่อกันพักผ่อนหย่อนใจที่เขื่อนนะครับแก่งกระจานเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับที่กรุงเทพแหละนะครับก็มากันดูดิเพียบ
ถ่ายรูปถ่ายรูปกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับกรุงเทพนะฮะจบคลิปแค่นี้แหละไม่มีอะไรละเนาะก็เที่ยวกันนานๆทีทำคลิปเพื่อให้ได้ค่าเที่ยวคืนเราเล่นเราเล่นเราเล่นโอเคเจอกันใหม่ในโอเควันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวไหนอีกเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะเจอกันใหม่ได้แบบป่ะโอ้โหแม่นพี่เต๋าพี่เต๋าสมชายไม่ธรรมดาสัตว์พี่เต๋าชัดป่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายลาก่อน